สวัสดีครับพบกับรายการสีเก่งทอยนะครับดังคลิปก่อนหน้านี้นะผมเคยรีวิวการสั่งซื้อของนะครับซีรีส์ Pacific Rim จากบริษัทนำเข้าดีมทอยวันนี้จะมารีวิวทีเดียว2ตัวเลยนะครับเอาตัวไหนดีไปหยิบมาก่อนสองตัวนี้เลยแล้วกันทีละกล่องนี่นะครับก็เป็นตัว Guardian Bravo แล้วก็ Cyber Athena นะครับ2ตัวนี้รีวิวพร้อมกันไปเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะอยู่ใน number นะครับ R number นะ233และ232นะครับนี่ก็คือ box art ข้างกล่องนั่นเองนะครับส่วนรูปหลังกล่องนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดของผู้นำเข้านะบริษัทดีมทอยตรงนี้นะนี่นะป้ายนำเข้านะแล้วก็รูปร่างของGuardian Bravo แล้วก็ Cyber Athena นะครับได้อาวุธอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดใครได้ดูหนังเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าบทบาท2ตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมไม่พูดแล้วกันเพราะว่าผมอยู่ในคลิปสปอยไปแล้วแล้วก็บ็อกอาร์ตหน้ากล่องนะครับก็จะบอกว่ารายละเอียดอายุ15ปีขึ้นไปนะครับจุดขยับเกิน24จุดนะแล้วก็เป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรหมวดโปรแกรมเหรอนะครับเดี๋ยวมาแกะดูเลยในชั้นพลาสติกใสว่าเราจะได้อะไรบ้างใน2กล่องนี้นะครับแกะออกมาแล้วนะครับแพ็คทั้ง2ตัวนะก่อนจะมาดูที่แพ็คมาดูที่นี่ก่อนก็จะมีใบนะครับโลโก้สัญลักษณ์ของหน่วยแปซิฟิกนะครับก็ดีฟานคอปนะครับก็เป็นอันนี้นะมีทุกกล่องนะครับแล้วก็ในส่วนของคู่มือก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นแผ่นหน้าเดียวนะครับอันนี้ผมเอาไอ้ตัวเซเบอร์ที่หน้านะก็จะบอกว่ามือซ้ายมือขวาเนี่ยมันมีอาวุธอะไรนะครับก็จะมีดาบนะพลาสมาสวอร์ดนะครับช็อตแบบสั้นนั่นเองแล้วก็แบบยาวนะนะครับแล้วก็จะบอกรายละเอียดของฟิกนะอันนี้ก็คือตรงนี้ของ Cyber Athena นะครับส่วนอีกตัว Guardian Bravo Guardian Bravo ก็รายละเอียดก็จะมีแส้นะครับแส้ฟาดเปี๊ยะนี่นะครับแล้วก็จะบอกว่ารายละเอียดเนี่ยตรงอาร์มตรงไหล่สามารถถอดออกได้เป็นจอยนะเกิดขยับไม่ถนัดก็ถอดออกมาก่อนแล้วก็ขยับแล้วก็บอกว่ารายละเอียดสามารถต่อกับแอคชั่นฟิกได้นะครับมือถอดได้นะโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะมาดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับทั้ง2ตัวก็จะมาในรูปแบบของพลาสติกนะ2ชั้นนะเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูเลยดีกว่าแล้วก็ของแถมนะครับกรณีไงที่เขาบอกว่าดาบแบบยาวกับแบบสั้นนะก็อารมณ์ถ้าในหนังก็คือเอา2อันมารวมปุ๊บแล้วจะกลายเป็นดาบด้ามเดียวนะครับแล้วมาดูกันดีกว่าว่าแกะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับแกะออกมาแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับขอซูมเข้าไปใกล้ๆให้เห็นรายละเอียดนะทั้งคู่เลยเอาเดี๋ยวขยับเจ้าเซเบอร์เทน่ามาอยู่ใกล้ๆนิดนึงนะความสูงชัดเจนครับเซเบอร์เทน่าสูงกว่าGuardian Bravoแน่นอนนะครับดีเทลส่วนตัวนะความคิดผมเซเบอร์เทน่าลงสีน้อยไปดีเทลคือล่องรอยตามเนี่ยตามชุดเกาะอะไรมันมีเยอะแต่เขาไม่ได้ลงนะครับสงสัยจะต้องเอาไอ้กันดั้มมาร์เกอร์มาลงนะเพื่อให้เห็นล่องรอยจุดนะครับคือGuardian Bravoโอเคเห็นก็โอเคนะผมว่ามันก็พอใช้นะแต่เซเบอร์เทน่าผมดูแล้วมันโอ้โหมันสีมันของเล่นมากเลยอะตัวอื่นมันยังพอโอเคมโนได้ว่าเป็นโมเดลนะครับแต่ Cyber Athena นี่ผมไม่ชอบนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะไม่ชอบในการทำสีแบบนี้นะแต่คงต้องไปทำล่องรอยเพิ่มนะครับนี่ก็ให้เห็นคร่าวๆนะเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของที่เราจะได้นะจากทั้ง2ตัวนี้มันเริ่มที่ Guardian Bravo Guardian Bravo ก็จะได้นี่แส่จะเป็นยางนะครับแส่2อันเหมือนในภาพยนตร์เลยนะครับแส่พลาสมานะนี่นะนะครับแล้วก็มือ2คู่เป็นมือตัวที่หุ่นใส่อยู่เป็นมือกำตัวนี้จะเป็นมือแบนะครับไว้จัดท่าเล่นสนุกสนานนะครับนี่นะอ่ะส่วนต่อไปของ Cyber Athena ก็ของแถมเยอะนะแต่มือเล็กมากเลยนะ Cyber Athena จิ๋วเดียวนะครับถ้าเกิดเทียบกับ Guardian Bravo ให้เทียบดูเลยนี่นะครับจิ๋วเดียวเองนะก็เป็นหุ่นรูปร่างผู้หญิงนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะพลาสมาสวอร์ด2เล่มนะครับแบบสั้นรวมร่างปุ๊บกลายเป็นแบบยาวตามภาพยนตร์อันนี้ก็จะเป็นของแถมที่ทั้ง2ตัวนี้ไ
เดี๋ยวเรามาดูเรื่องจุดขยับนะครับจุดขยับผมเล่นตัวไหนก่อนดีอ่ะGuardian Bravo ก่อนละกันนะครับไคจูแย่งซีนนะจุดขยับก็ไม่มีอะไรมากนะผมดูแล้วก็คล้ายๆกับเทเกอร์ทุกตัวที่ผมรีวิวหัวก็ขยับได้ประมาณนี้หันได้ประมาณนี้ติดไหลนะครับไหลเขาบอกว่าถอดได้มันมีรูจอยอยู่ตรงนี้นี่นะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับส่วนลำตัวเนี่ยดีเทลดีเยี่ยมเลยนี่นะครับเห็นไหมข้อต่อมันทำให้สามารถกางได้มีตัวเนี้ยที่สามารถกางได้180องศาส่วนหมุนเนี่ยก็จะเป็นบอลจอยตรงนี้นะครับหมุนได้รอบเลยตรงนี้ก็แขนก็สามารถหมุนได้รอบเหมือนกันนะครับทำให้จัดท่าเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าน่าจะจัดท่าง่ายนะลำตัวเนี่ยหนาเลยนะครับเหมือนสายแท้งเช่นกันนะแต่สู้ไอตัวเบเซอร์ฟีนิกซ์ไม่ได้ตัวนั้นสายแท้งของแท้นะครับข้อขยับนะขยับได้2จุดนะครับจอยตรงนี้กับจอยตรงนี้นี่นะครับมันจะทำให้เราสามารถจัดท่าประมาณนี้ได้นั่นเองนะครับส่วนลำตัวโยกได้นิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวเลยนะครับส่วนเอวเหมือนทุกตัวในลายนี้นะครับก็คือบิดซ้ายบิดขวาได้นี่ประมาณนี้นะขาขึ้นมาได้ไม่เท่ายิปซีนะครับเพราะว่ามันติดพลาสติกตรงนี้นี่นะขาก็เช่นเดิม2ท่อนนี่จัดท่าไอติมนางฟ้าได้เหาะนะครับเหาะไปต่อยไคจูนะเออนะส่วนเท้าเนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามันดูใหญ่น่าจะรับการทรงตัวได้เยอะแล้วก็หมุนได้เกือบ360องศามันติดตรงนี้โฟกัสก่อนนะครับติดตรงนี้นิดเดียวนะครับโดยรวมเนี่ยตัวนี้ขยับมันเลยนะช่วงแขนเนี่ยขอขยับมาตรงนี้ช่วงแขนเนี่ยขยับมันเลยนะครับส่วนวิธีการใส่แท่เนี่ยก็มันบังคับทำให้2มืออยู่แล้วเดี๋ยวผมขอลองใส่ดูก่อนนะไม่รู้มันถอดอะไรได้หรือเปล่าตรงนี้อ๋อนิ้วนะครับนิ้วมันเปิดได้มันเป็นยางนั่นแหละถ้าของใครเพื่อนๆคนไหนแข็งเกินไปเนี่ยก็แนะนำว่าให้เอาไดเป่านะเพราะยางพวกนี้มันเวลาโดนความร้อนมันจะอ่อนยืดหยุ่นนะครับนี่สามารถใส่ได้นี่โอ้โหเท่เลยนี่ก็เป็น Guardian Bravo นะครับเดี๋ยวมีภาพรีวิวสวยๆนะไว้ลุมกระทืบไคจูไม่รู้ว่าไคจูจะลุมกระทืบ2ตัวนี้หรือเปล่านะต่อไปก็นี่ครับตัวที่หมดนะหมดในดีมทอยแล้วนะตัวเนี้ยเอาขอออกมานิดนึงในดีมทอยหมดนะเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันขอโฟกัสเซเบอร์ที่หน้าครับคอยาวสามารถโยกมาหน้าได้ตัวนี้จัดท่าได้สวยหัวมันเหมือนตั๊กแตนมากแล้วก็มีเสากาดสูงๆนะแต่ผมชอบวิงหลังวิงหลังนี่ก็สามารถขยับได้นี่นะครับGuardian Bravo ผมลืมให้ดูข้างหลังนะเดี๋ยวดูในภาพช้าก็ได้นะตัวนี้น่าจะจัดได้พอๆกับยิปซีผมดูแล้วเพราะดูเนี่ยครับไหล่มันเปิดแล้วก็สามารถกางได้180องศาแขนเหมือนเดิมนี่ประมาณนี้นะครับส่วนอาวุธดาบเนี่ยจะเอาไว้ใส่ในมือที่กำอยู่ส่วนเอวส่วนลำตัวสิไม่ใช่เอวขอโฟกัสนะครับมันไปโฟกัสไอ้ไคจูส่วนเอวเนี่ยก็หมุนได้ประมาณนี้แค่นี้เองนะนี่นะประมาณนี้เวลาเราบิดท่าได้นะคงไม่เท่าไอตัวออกซิเดียนเฟอร์รี่นะครับส่วนตรงขาเนี่ยชัดเจนก็เหมือนเดิมสามารถโยกซ้ายโยกขวาได้แต่ตัวเนี้ยเนี่ยครับมันมีจอยช่วงต้นขาทำให้กางลักษณะท่านี้ได้เนี่ยกางแบบนี้ได้กางได้อีก2สเต็ปเวลาจัดท่าการยกเนี่ยตัวนี้ได้สูงแน่นอนนี่นะครับถีบยอดหน้าได้เลยถ้ามวยไทยก็เตะก้านคออ่ะสังเกตดูว่าจอยตรงนี้มันจะยาวกว่าทุกตัวนะเนี่ยดูท่าโอ้โหโคตรเท่ถ้าเกิดใส่กับขาตั้งแอคชั่นฟิกนะครับของพวกฟิกมาของอะไรพวกเนี้ยเท่น่าดูนี่ดูโอ้โหเดี๋ยวผมแอคชั่นรูปให้ดูนะว่ามัน2ตัวนี้มันเท่ขนาดไหนรีวิว2ตัวคลิปนี้มันจะยาวหน่อยนะครับนี่ก็คือด้านหลังรายละเอียดก็จุดขยับคงเหมือนทุกตัวมีไม่มากหรอกนะครับ
ตรงนี้ก็แขนก็หมุนได้360องศาเช่นเดิมหัวนี่ก็ได้แค่หัวได้360องศาเลยได้ที่แต่ผมชอบเรื่องของการดีไซน์นะแต่เรื่องการลงสีก็คงต้องเพิ่มนะครับยังไม่ชอบเรื่องการลงสีมาเดี๋ยวไปดูภาพสวยๆ2ตัวนี้รุมเจ้าไคจูไรจินกันนะครับก็รีวิวไปแล้วนะครับทั้ง2ตัวเจ้าซีเบอร์อาเทน่าแล้วก็การ์เดียนบราโวนะครับก็ตามรายละเอียดนะที่อธิบายขั้นต้นนะครับจุดขยับจุดอะไรนะก็ยังเหลืออีก1ตัวนะครับในอีกชุดนี้ก็คือออฟตัวอะไรนะตัวดำๆออฟซิเดียนเฟอร์รี่ใช่ตัวโกงนะครับอ่ะไม่เอาสปอยไปแล้วตัวโกงใครที่ได้ดูภาพยนตร์ก็จะชอบตัวละครตัวนี้นะตัวต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับส่วน2ตัวนี้ก็โอเคนะให้ดูรายละเอียดนะครับความสูงลักษณะดีเทลจุดขยับต่างๆนะยังไงก็ลากันไปก่อนนะครับนะเอาไคจูมาลาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับกดกระดิ่งติดตามจะได้เจอคลิปใหม่ๆได้มิ้นแรกเลยนะสำหรับวันนี้รายการสเก็ตทอยลาก่อนสวัสดีครับ